ตำรวจสอบเค็มแม่ตักทั้งคืนเผยวอนให้เกียรติกันป้าเบียร์ยกมือไหว้ออกจากห้องสอบหลังโดนตำรวจบุกล็อกตัวถึงบ้านพักยึดทรัพย์สินไปตรวจสอบค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป้าเบียร์จากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแม่ตั๊กและป้าเบียร์ไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคในทั้งคู่ให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาและตำรวจคัดค้านการประกันตัวดีเตรียมมาส่งฝากขังต่อศาลในวันที่1ตุลาคม2567ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นค่ะสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 16:50 นของวันที่30 กันยายน 2567ค่ะภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปากคำแม่ตักและป้าเบียร์นานกว่า3ชั่วโมงนางสาวกรกนกหรือแม่ตั๊กได้ออกจากห้องสอบปากคำเพื่อออกมาเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นมีผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามกับแม่ตั๊กถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำเจ้าตัวบอกว่าขอไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก่อนไม่กดดันกันนะเดี๋ยวตักล้มขอบคุณมากค่ะให้เกียรติกันด้วยก่อนที่จะเข้าห้องสอบปากคำอีกครั้งต่อมานายการพลเรืองอารามเดินออกมาเข้าห้องน้ำเจ้าตัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงแค่ยกมือไว้ทักทายเท่านั้นขณะที่คนสนิทของทางแม่ตักและป้าเบียร์เข้ามากันนักข่าวเพื่อไม่ให้เข้าไปสัมภาษณ์ด้วยทางด้านทนายความส่วนตัวกล่าวว่าก็มีความรู้สึกกังวลนิดหน่อยเนื่องจากยังสอบปากคำไม่เสร็จซึ่งวันนี้คาดว่าจะสอบปากคำกันทั้งคืนค่ะ